ครับผมแล้วก็อีกทีก็วันที่ยี่สิบสิบเก้าวันที่สิบเก้าที่ไหนวะสิบเก้าเออนี่ไงน้องค้างน้องค้างน้องค้างช้าครับเออนะครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบนะฮะวันนี้ยินดีจะไปน้องคายด้วยน้องคายน้องคายไปไปนะฮะแล้วก็ต้องท้ายเดือนนี้กันเลยวันที่ยี่แปดนะครับที่ไหนราชบุรีไปลาดลีครับผมนะฮะถ้าลาดถ้าลาดครับที่แปะที่แปะนะที่แปะอีกแล้วเออว่าไปนะครับผมอ่ะในจังหวะลำเต้ยนะครับ
Thank you.
Thank you.
แล้วดูครูดูซิไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคาถาคาถาอะไรคาถาอะไรจูนจ๋าองนโมนะเมี่ยงกับพี่หัวล้านครับผมอ๋อฮะอีกทีองนโมนะเมี่ยงกับพี่หัวล้านโอ้ดูไปว่าจะเที่ยงเขาเลยไม่เดี๋ยวมันก็หยุดฝนไม่พวกเราดิไม่หรอกเอาแค่นี้พอเอาพอแบบประมาณชื่นใจชื่นใจชื่นใจพอให้ได้กินพาราทั้งสองเม็ดคือต้องกินพาราแล้วอย่างมึงนี่ต้องกินในนี่เลยอะไรนะเล่นนี่โอ้ยไตห่างกันพอดีเด็ดๆฮะอะไรนะพี่สายมาแล้วเขาไม่คุยกันฮะสวยไหมคนนี้สวยไหมหัวหน้าวงหัวหน้าวงจันดาราสวยไหมอ๋อคนนี้หัวหน้าวงใช่ไหมคนนี้ล่ะอ๋อเคยสูดในใจพี่มีนะขายหอยทุกวันคนนี้หอยอะไรหอยทอดเอออดหนุนได้อดหนุนได้ที่ไหนที่ไหนอะไรนะที่ไหนเลยวัดกลุ่มนี้ไปหน่อยนึงวัดกลุ่มนี่ไงเลยไรนอกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยดีอ่ะพี่บอกบทร้านตัวเองเลยถามคนนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงครับผมนะหอยทอดใช่ไหมหอยทอดนี่แหละครับผมนะวันนั้นมันได้กินไปกล่องเดียวครับผมได้กินไม่หมดจริงๆครับโอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวหอยไป3ตัวทั้งนั้นถุงงอกทั้งนั้นเลยครับผมกินหอยหมดไอ้กินหอยหมดแล้วถุงงอกถุงงอกไปมาเป็นโลเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้แดงแล้วนี่ก็เด็ดก๋วยจั๊บเขาก็อร่อยนะก๋วยจั๊บอ่ะชอบก๋วยจั๊บเลยกินบ่อยเหรอผมก็ไปแวะประจำครับผมนะไปวันนั้นไปกัน5คนทำเดียวกินไม่หมดนะโอ้โหเยอะใช่มั้ยก็เอาหมูไปกระเน่าเต็มไปเปื่อยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็เอายิ้มมุ้งถอยแล้วนะคนนี้นับถือใจทีมงานลิ้นช้างเลยยังไงโอ้ยมายันนี่เลยฝนก็ตกเออขอบคุณด้วยนะขับรถยนต์นะเปล่าอะลากรถลุ้นกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วังอะไรนะวังนันท์แกงกระดานเนาะครับผมนะครับผมพรุ่งนี้ก็ให้ขอให้ฟ้าเปิดได้กันนะครับผมนะคุณว่าขอให้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าเมื่อกี้แล้วลองมือกองรับหนึ่งนะครับรอบนี้ตามสัญญาเลยรูปแบบร่วมสมัยนะครับผมนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะก็จะเกิดในความพร้อมกันได้เลยนะวันนี้ฝนนะมีแค่นี้ครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะถ้าหนักกว่านี้เราก็เลิกแค่นั้นเองครับผมไม่เป็นไรพลังมีขายแล้วโอ้ยช่วงนี้หัวอ่อนไปด้วยโดนฝนไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายนะครับผมหัวอ่อนหัวอ่อนปัญญาก็เริ่มอ่อนขอบคุณด้วยวันนี้เบิกข้าวมันหัวหน้าด้วยนะฮะเบิกข้าวมันหัวหน้าด้วยเนี่ยเบิกทำไมอ่ะบ้านอยู่ไกลโอ้โหต้องเดิน3ก้าวถึงเลยหัวหน้าเงียบขึ้นเลยวันนี้นะวันนี้ว่ายุงกรุงเทพร้ายแล้วอะไรนะว่ายุงกรุงเทพร้ายแล้วยุงที่นี่เป็นไงยุงวัดกุ้งโอ้โหกัดชิบหายอ่ะมุกองมาแล้วครับผมรักนี้ครับรุ่นสมัยครับเรียนเชิญแล้วกันครับแม่สวยขยี้ใจซะเหลือเกินเรียนเชิญครับ